สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงแรกของสยามโซไซตี้เราก็มีสกู๊ปงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์ค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและครม.พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT Grand Expositionประกอบด้วยนิทรรศการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามภารกรณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเป็นงานจัดแสดงและงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทยขึ้นนะครับก็เริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราได้รับผลกระทบในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนทางวัฒนธรรมทางศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆด้านวัฒนธรรมทั้งหมดนะครับก็ได้รับผลกระทบซึ่งในส่วนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยกันฟื้นฟูทำให้วิกฤตนั้นหมดไปเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับก็ได้จัดทำโครงการการจัดแสดงแล้วก็การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชนไทยขึ้นอยู่ในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องถือว่าด้านวัฒนธรรมเนี่ยเรามีของดีอยู่มากมายนะครับนอกจากการจัดแสดงแล้วเนี่ยก่อนหน้าจัดแสดงครั้งนี้นะครับเรามีการลงพื้นที่ไปในชุมชนวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับมากกว่า 5,000 รายการในเรื่องของการไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5,000 รายการนั้นเป็นรายการที่เราเข้าไปพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับแต่ที่เราได้คัดเลือกมาจำหน่ายแล้วมาจัดแสดงนั้นประมาณ 1,000 ชุมชนนะครับ 1,000 รายการทางวัฒนธรรมก็จะมีรายการที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นระดับเพชรระดับทองนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เขามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งมียอดสั่งซื้อในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในรูปแบบหรือการสร้างมูลค่านั้นเราเข้าไปช่วยพัฒนาครับก็เรียนว่าเป็นงานจัดแสดงจากที่เราไปต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงานจำหน่ายสินค้าพัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นทั้งงานโชว์งานเทรดไปในตัวทั้งสองวัตถุประสงค์ด้วยกันครับก็ไม่อยากให้พลาดอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาร่วมชมงานนะครับวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์นี้ครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครั้งแรกในไทยเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมอัปเดตการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์5กลุ่มในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 50% และมีมหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก17มหาวิทยาลัย15โครงการค่ะก็จริงในพรบ.อุดมศึกษาปี2562ซึ่งเป็นพรบ.อุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจากการควบรวมกระทรวงนะครับก็จะสามารถก็มีการจัดตั้งกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนกสว.มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่นี้เราสิ่งที่ยังไม่มีก็คือกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานะครับเพราะ2กองทุนเนี้ยก็จะทำหน้าที่สนับสนุนกันกองทุนกสว.เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยนะครับส่วนการพัฒนาอุดมศึกษาเนี่ยก็
็จะต้องเป็นส่วนของการพัฒนากำลังคนขั้นสูงแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศเพราะฉะนั้นในกองทุนเนี้ยจะนำมาซึ่งการปฏิรูปอุดมศึกษานะครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจริงๆนะครับแล้วก็การสร้างความเป็นเลิศให้กับอุดมศึกษาในแต่ละด้านนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดรับกับการสิ่งที่อว.มีนโยบายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราจะต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ไปมีการพัฒนาก้าวทันกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่งการพลิกโฉมดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะต้องไปในรูปแบบไหนซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น5กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่แนวหน้าระดับโลกกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมกลุ่มที่เป็นท้องถิ่นนะครับกลุ่มทางด้านศาสนาแล้วก็กลุ่มที่เป็นเฉพาะด้านนะครับซึ่งทั้ง5กลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดทิศทางชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนากำลังคนพัฒนาความเป็นเลิศไปด้านไหนซึ่งก็จะต้องมาใช้เงินจากงบประมาณในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษานี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยตอนปัจจุบันนี้นะฮะเราควบรวมกองทุนเราเรียกว่าเงินทุนกองทุนที่เป็นการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับงั้นโดยพอเอามาควบรวมกันเนี่ยเบื้องต้นเราจะมีเงินอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะครับแล้วก็ที่เรากำลังจะทำคำของประมาณในปี66เนี่ยนะครับประมาณ7,400 ล้านนะครับ7,400 ล้านซึ่งถ้าเราได้งบประมาณส่วนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาครับคือการให้สนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างกองทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนเพื่อให้เงินในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาคือจะไม่ได้เป็นกองทุนไปให้รายบุคคลแต่คือให้กับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนสามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ก็คือจริงๆเงื่อนไขวัตถุประสงค์ใหญ่ๆมีอยู่2เรื่องก็คือพัฒนากำลังคนกับการสร้างความเป็นเลิศนะครับก็มหาวิทยาลัยก็จะต้องมีแผนในการพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยว่าจะพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ประเทศอย่างไรพัฒนาความเป็นเลิศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยอย่างไรนะครับก็จะสามารถใช้เงินกองทุนนี้ได้ครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามมาดูความห้าวหาญของชิป2511ตัวเปิดเขาจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะมาเลยมาเลยเอาเปิดเลยอะไรวะรู้จักมันไหมวะมันเชื่อแล้วว่าเชื่อชิดหัวคุยไอ้สัตว์แกก็ต่อ2511เราอีปีเย็นมาเลยชิดโอ้ยมาชิดอันนี้เฮียยังหนีมาดีครับพ่อไอ้บอกครับพ่อเด็กครับเอาหลับซะแล้วกลับไม่ถึงเอาหนูจับเขาขึ้นนี่เขาเมาโอ้โหดีโอ้โหเขานอนดีๆดิเดี๋ยวดิเขาบอกให้ปล่อยเลยเมื่อกี้เขาเดินมาเขาแท็กมือกูด้วยหนูงูขึ้นแล้วคุณลุกขึ้นมาใส่ยังมือปล่อยเขาไว้อย่างนี้ชิป2511โดนไป1เปิดถึงกับกรนเลยเหรอคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มงานแรกกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเครื่องดื่มตราช้างเตรียมระเบิดความมันศึก2ล้อชิงแชมป์ระดับทวีปรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022หลังจากห่างหายนาน2ปีโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถึง2สนามประเดิมสนามแรก 25-27 มีนาคมและสนามปิดท้ายฤดูกาลในวันที่ 18-20 พฤศจิกายนนี้พร้อมเผยรายชื่อ7นักบิดไทยร่วมดวลความเร็วด้านเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันมั่นใจมาตรการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีมีรายละเอียดอะไรไปฟังกันเลยค่ะส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็มั่นใจว่า FIM Asian Road Racing เนี่ยนะสามารถจัดขึ้นได้ครั้งหนึ่งก็เพราะว่าความเข้มแข็งนะครับแล้วก็การที่คนไทยเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการป้องกันของโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันไนท์มาราธอนมาเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์แล้วก็ความพร้อมของสนามช้างนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งปีนี้ Honda จัดทัพใหญ่เลยค่ะเราลงตั้งแต่รุ่นพันนะคะ ASB 1000นะ 1000cc ก็มีแชมป์ภาคสวิตนะคะในนามของทีม Astimo SI Racingไทยฮอนด้านะคะแล้วก็ในรุ่น600เราก็มีชิปนครินทร์นะคะที่รีเทิร์นกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกับทีมเมทก็คือนิวกฤชพรนะคะส่วนในรุ่นน้องเล็ก AP 250เราก็มีฟิล์มปิยวัฒน์นะคะที่จะลงการแข่งขันในปีนี้ด้วยยามาฮ่าส่ง3คนนะครับในรุ่นพันก็คืออภิวัฒน์วงธนานนท์กับอนุภาพสามูลส่วนรุ่น600ก็จะเป็นทางรัฐพงศ์วิไลโรจน์ครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าในปี2018ด้วยครับต่อกันที่มิสเตอร์โยชิยะคาโต้ประธานลีกบาสเกตบอล 3BL และประธานบริษัท YKBK Thailand จำกัดพร้อมด้วยพลเอกรณชัยบรรชุสุนทรกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยมิสเตอร์เดวิดครอกเกอร์กรรมการบริหารสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบานายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายสุชาติอรุณแสงโรจน์กรรมการบริหารบริษัท YKB Thailand จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและ YKBK Thailand ในการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ 3x3 ในประเทศไทยหรือ 3BL Thailand League อย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะที่ผมมีโปรทีมセルビアという 3x3 で世界最強の国があるんですけども、そこと非常に仲良く、中学生高校生とかの、バスケットボールの短期留学とか、共同で練習するとか、そういったことをやってます、なので、日本は組織的な動き練習そういったのが元から得意だし世界最強の、チームの強さメンタリティも僕ら学んでるしいつでもそういった彼らと交流もさせられる。จริงๆแล้วอยากจะให้มองภาพว่าไม่ใช่แค่โน้ตฮาวของแท้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีการบริหารจัดการตัว 3BL นะคะซึ่งเป็นลีกที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับทีม3x3 ของเซอร์เบียซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกนะคะซึ่งเราก็มีความสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกันมีการส่งนักเรียนไปเหมือนแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีการฝึกซ้อมร่วมกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะสามารถถ่ายทอดโน้ตฮาวตรงนี้ได้ด้วยรวมถึงโน้ตฮาวในเรื่องของการฝึกซ้อมที่คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะเน้นหรือว่าถนัดในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าในเรื่องของการดำเนินงานกันเป็นทีมอะค่ะตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับทางประเทศไทยได้ค่ะ5คูณ5เนี่ยอาจจะต้องตัวสูงแต่ว่าถ้าเป็น3คูณ3เนี่ยอยู่ที่ความคล่องครับว่าไม่จำเป็นต้องตัวสูงอย่างกีฬาคราวที่แล้วโอลิมปิกญี่ปุ่นผู้หญิงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้อันนั้นถือว่าเราเองเราไม่เสียเปรียบนะครับว่าเราจะตัวเล็กแต่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งความคล่องตัวนะครับก็จะถือว่าเราจะได้เปรียบมากกว่านะครับปิ
ิดท้ายกันที่งานแถลงข่าวมอบมงกุฎและสายสะพายใหม่ให้กับปริมกมลวรรณสมสะอาดมิตรแกรนด์อำนาจเจริญ2022ควบตำแหน่งถึง2ปีซ้อนโดยมงกุฎประจำตำแหน่งในปีนี้มีชื่อว่าอำนาจบารมีรัศมีจันทราได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาอยู่ด้วยกัน3สิ่งนั่นคือ1พระมงคลมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองชาวอำนาจเจริญ2ถ้ำศักดิ์สิทธิ์อันได้แก่ถ้ำแสงแก้วและถ้ำแสงเพชรและ3พระเหล่าเทพนิมิตที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้มอบมงกุฎสายสะพายในครั้งนี้คือโกโก้อารยะสุภเลิกผู้จัดการกองประกวดมิตรแกรนด์ไทยแลนด์นอกจากนี้ยังมีมิตรแกรนด์จังหวัดอื่นๆอีก15สาวงามร่วมเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีอีกด้วยล่ะค่ะก็สำหรับการเปลี่ยนมงกุฎนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่าเราจะมงไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนเรามงอีกรอบนึงใช่แล้วก็ที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อแสดงถึงว่าเราเนี่ยใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่ก่อนเข้ากองไม่ใช่ว่าพอเรามงปุ๊บมงเสร็จปุ๊บแล้วเราจะหายคือเราใส่ใจในทุกๆแคมเปญที่บอสจัดขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นในงานว่าเราใส่ใจแม้กระทั่งชุดประจำชาติชุดประจำจังหวัดชุดว่ายน้ำทุกอย่างคือผ่านกระบวนการคิดร่วมกันมีการแสดงไอเดียร่วมกันจนเราได้ชุดที่เหมาะสมกับตัวเราบุคลิกเราแล้วก็ผ่านความเห็นจากพี่ๆทีมงานอำนาจเจริญทั้งหมดค่ะซึ่งบอกเลยว่าทั้งทีมงานแล้วก็ตัวปิมเองเนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะหนักมากอย่างวันนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยเพราะว่าไม่ได้นอนกันเลยจัดดอกไม้จนถึงเช้าที่เห็นดอกไม้อยู่นี่นะคะก็คือเราไม่ได้จ้างช่างเลยคือทุกคนช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะใช่ในข้อในส่วนที่ได้เปรียบก็คือเราประกวดเสร็จเร็วแล้วเราก็มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าในส่วนของถ้ามองเป็นข้อได้ข้อเสียเปรียบเนี่ยก็คือด้วยความที่เราประกวดแล้วมันได้ตัวแทนไปตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้มันมีช่วงนึงที่โควิดค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมคะแล้วทำให้กระแสในส่วนของนางงามเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบหายไปใช่แต่ว่าเราก็ต้องเต็มที่เราก็ต้องแบบว่าหากระแสให้กับตัวเองอย่างเช่นในวันนี้ค่ะซึ่งก็พีดีแล้วก็ตัวเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ซึ่งปีนี้อย่างที่บอกว่าครบรอบ10ปีไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแล้วเราก็เตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวอีกวันนี้เสร็จงานเดี๋ยวเตรียมตัวไปขอนแก่นค่ะไปเตรียมตัวถ่ายพอร์ตเทรตใช่แล้วก็เตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่แล้วก็เปิดวงการนางงาม X กับเวทีระเบียบวาทศิลป์ซึ่งฟิล์มก็ได้ลองไปขึ้นเวทีเองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียนเพิ่มเติมใช่เพราะว่าในส่วนของนางงามเราก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะทั้งการเรียนเดินเรียนพูดทุกอย่างเรียนทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องนี้เราก็ไม่ปล่อยปละละเลยค่ะเพราะว่าบอกเลยว่ามีกี่รางวัลแล้วก็จะเต็มที่ทุกรางวัล นะคะแล้วก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนติดตามเพราะว่าไฮไลท์ของปีนี้ก็คือรางวัลหมอลำไรซิ่งสตาร์ถือว่าเป็นแบบสับแบบใหม่แล้วกันนะคะรอดูนางงามในเวอร์ชั่นนางเอกหมอลำว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วกันค่ะเชื่อว่าทุกๆคนทุกๆจังหวัดน่าจะทำการบ้านกันมาค่อนข้างดีนะคะถือว่าเป็นกำไรให้กับผู้ชมด้วยเพราะว่าได้ดูทั้งการประกวดนางงามไปด้วยแล้วก็ได้ดูทั้งการแสดงหมอลำไปด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าใกล้เข้ากองแล้วนะคะช่วง4เมษายนนี้เดือนเมษายนนี้ก็คือบอกเลยว่าเตรียมตัวดูนางงามกันจนตาแฉะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มีนางงามอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากปริมกมลวรรณสมสะอาดมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2021และ2022ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกสักคนแล้วกันนะคะเพราะว่าก็สู้มาแบบทุกปีปีนี้ก็สู้ให้สุดเหมือนกันค่ะแล้วก็รอเจอพี่นวัดนะคะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ